รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสคีโตเจนิกไดเอทคีโตเจนิกไดเอทเป็นการรับประทานรูปแบบหนึ่งที่ตอนนี้กำลังฮิตมากๆเราสองคนก็เลยทำคีโตบิงซูแล้วอย่างวันนี้เราบอกว่าเราทำเป็นคีโตบิงซูบิงซูคือเกล็ดน้ำแข็งที่มันมีรสชาติใช่ฮะดังนั้นจะต่างจากพวกน้ำแข็งใสหรือคากิโกริที่เขาเป็นน้ำแข็งเปล่าๆแล้วก็มาราดน้ำหวานอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวคุณจะมีคำถามแต่ผมยังไม่ตอบนะไม่ถามละ ปล่อยเงียบๆไปก็ได้นี่ก็จะนิ่งนะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นแบบนี้แหละครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารร่วมกันเล็กๆน้อยๆใช่ครับเล็กๆน้อยๆแต่รสชาติอร่อยมหาศาลครับโอ้มันกลายเป็นคำพูดคล้องจองของคุณยอดเลยนะครับเนี่ยกว่าจะได้ออกมามันยังไงบ้างพอมาพูดถึงวันนี้ดีกว่าช่วงนี้เขาบอกว่าโจทย์ของเราเนี่ยเป็นเทรนด์ที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารแล้วกันฮิตมากๆนะช่วงนี้คนทำกันเยอะเลยคีโตฟังอยู่ตื่นเต้นไงแบบนานๆจะได้ยินคุณพูดอะไรที่เป็นวิชาการอันนี้ตั้งใจฟังเลยอ่ะยังไงต่อคุณก็จะพาผมเสียก็ตรงนี้แหละคำว่าคีโตนี่คือยังไงครับคุณนานาคุณปูมาอย่างดีอยู่ดีๆถามคีโตเจนิกไดเอทคีโตเจนิกไดเอทเป็นการรับประทานรูปแบบหนึ่งที่ตอนนี้กำลังฮิตมากๆปกติเราร่างกายเนี่ยใช้พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตแต่ว่าคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยเป็นการใช้พลังงานจากไขมันแทนโดยลดคาร์โบไฮเดรตลงเหลือปริมาณที่น้อยมากๆจนแทบไม่รับประทานเหมือนกับเป็นการหลอกร่างกายเราอ่ะคือหลอกร่างกายด้วยการทานโปรตีนกับไขมันแล้วให้ร่างกายเนี่ยเลือกดึงใช้พลังงานจากโปรตีนกับไขมันมาแทนแต่การรับประทานคีโตนี่ก็คือต้องเขาเรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ต้องอยู่ในความดูแลของนักโภชนาการหรือคุณหมอเพราะว่ามันจะมีผลข้างเคียงหลายอย่างเช่นอาจจะทำให้คุณท้องผูกหรืออาจจะทำอะไรหลายๆอย่างในร่างกายเราเช่นอาจจะมีแบบคอเลสเตอรอลในเลือดสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความจำเป็นต้องกินในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเขาบอกว่าคีโตเนี่ยคือกินแป้งไม่ได้แล้วก็กินพวกหวานหวานอะไรของหวานนะห้ามกินหมดเลยก็เลยไม่เข้าใจว่าโจทย์ในวันนี้เป็นคีโตและเจ้งจะทำของหวานคุณท้าทายเหรอถ้าบอกว่าคีโตกินน้ำตาลทรายไม่ได้โอเคฉันมีน้ำตาลทางเลือกเราก็เลือกใช้น้ำตาลตัวอื่นที่ไม่ให้พลังงานเอามาใช้แทนแต่ให้รสหวานเอามาทำให้เราสามารถกินเมนูคีโตอย่างมีความสุขได้เอาเป็นว่านี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่ลดการรับประทานน้ำตาลทรายอยู่ก็อยากจะเอาเป็นไอเดียค่ะเราสองคนก็เลยทำคีโตบิงซูอ่ะเป็นขนมหวานสำหรับชาวคีโตอ่ะมาครับผมหนึ่งสองไม่เป็นไรถือว่าเป็นวิทยาทานผมพร้อมเรียนรู้เพื่อเข้าสู่วงการคีโตอย่างเต็มรูปแบบมาเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเมนูในวันนี้ขอเสนอคีโตบิงซูเป็นบิงซูทางเลือกที่มีหน้าตาน่าทานแต่ให้แคลอรี่ต่ำโดยมีบิงซูนมอัลมอนด์ชาไต้หวันที่ทานคู่กับเต้าหู้ชาเขียวและเยลลี่บราวน์ชูการ์จะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับคีโตบิงซูครับขั้นตอนแรกของบิงซูเราจะทำเกล็ดน้ำแข็งเกล็ดน้ำแข็งก่อนคุณจะใช้นมอัลมอนด์หรือน้ำเต้าหู้แบบไม่ใส่น้ำตาลก็ได้เพิ่มเติมนิดนึงคีโตนี่คือนมสดไม่ได้ไม่กินนมสดเท่าที่เราอ่านข้อมูลเพราะว่านมสดเนี่ยนมวัวมีแลคโตสแลคโตสเป็นน้ำตาลประเภทหนึ่งแต่เขาก็มีทางเลือกนะเป็นนมอัลมอนด์แบบนี้ใช่ค่ะจะเป็นนมอัลมอนด์นมถั่วเหลืองก็เห็นเขากินกันได้ก็คือผ่านคีโตได้โอเคก็ลองเลือกนมที่คนคีโตทานได้เอามาใส่แต่ว่าต้องระวังเรื่องน้ำตาลแน่นอนพอระวังเรื่องน้ำตาลเสร็จปุ๊บเวลาจะอร่อยเราก็อยากให้มันมีรสหวานหน่อยนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะเรามีหนึ่งทางเลือกให้คุณค่ะน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไต้หวันสูตรคีโตตราสีสันคือเปิดฝามาเสร็จกลิ่นของเขาหอมมากแม่คุณผู้ชมตัวนี้ให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลนะคะคุณสังเกตข้างหลังเนี่ยมันจะเห็นเลยว่ามีน้ำตาลทางเลือกอย่างพวกอินูลิน
หรือน้ำตาลจากข้าวหวานเขามีคุณค่าทางโภชนาการขึ้นให้เลยถ้าใครศึกษาก็คือมาดูตรงนี้ได้ครบเขาแสดงให้เห็นเต็มๆเลยไม่มีน้ำตาลสายใช่ครับแล้วอย่างวันนี้เราบอกว่าเราทำเป็นคีโตบิงซูบิงซูคือเกล็ดน้ำแข็งที่มันมีรสชาติใช่ฮะดังนั้นจะต่างจากพวกน้ำแข็งใสหรือคากิโกริที่เขาเป็นน้ำแข็งเปล่าๆแล้วก็มาราดน้ำหวานอีกทีนึงแม่ข้อมูลนี่แน่นจริงๆครับคุณเท็ดดี้ช่างเป็นเมนูที่เหมาะกับคุณเท็ดดี้จริงๆแล้วคือตัวนี้จะเหลวหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกน้ำผึ้งหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยสูตรที่เป็นน้ำผึ้งคุณเฮ้ยเขามีหลายสูตรเหรอโอ้โหอ๋อมีไหนไหนสูตรทับๆมีอะไรบ้างนะผมได้ข่าวเขามีทุเรียนใช่โอ้โหเปิดปุ๊บนี่คือหอมแม่แล้วก็เมลอนก็หอมเมลอนอันนี้คือเราง่ายๆเลยนะแค่เอานมอัลมอนด์ผสมกับน้ำเชื่อมสีสันนะครับรสชานมไต้หวันพอได้นี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเทใส่พิมพ์น้ำแข็งใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ตักใส่พิมพ์น้ำแข็งของเราจากนั้นก็ตักส่วนผสมเทลงไปในพิมพ์น้ำแข็งที่เตรียมเอาไว้ให้เต็มครับแล้วก็นำไปแช่ในช่องฟรีซและเตรียมเอาไว้จริงๆเราเทหลุมเดียวกันแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเทรวมกันเองใช่เอาเลยใช่ที่เก่งมากเลยอ่ะไอ้ยา lot of things to learn นะไอ้ยาไอ้ยาเอาละครับเรียบร้อยครับอะไรหกเหรออืมตลอดเลยได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะเอาไปแช่แข็งปิดฝาแล้วมั่นใจว่าตู้เย็นของคุณในช่องนั้นนะครับไม่มีกลิ่นแปลกปลอมไม่งั้นบิงซูของเราก็อาจจะมีกลิ่นอื่นเพิ่มได้ดังนั้นก็ต้องเมคชัวร์เรื่องตู้เย็นนิดนึงนะครับเป็นตัวช่วยจากนั้นปิดฝาแล้วนะคะก็นำเข้าตู้เย็นจนกระทั่งแข็งตัวเป็นไปได้ก็ค่ำคืนก็จะแข็งมากขึ้นครับผมโอเคระหว่างนี้ตัวบิงซูของเรามีท็อปปิ้งอะไรบ้างครับเราจะมีท็อปปิ้งเป็นชาเขียวเนาะอ๋อแล้วก็มีพวกเครื่องประกอบต่างๆเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเคครับช่วงหน้าครับกับขั้นตอนของการทำเต้าหู้ชาเขียวและเยลลี่บราวน์ชูการ์จะมีหน้าตาและวิธีการทำอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับคือเราเห็นหลายร้านน่ะเขาจะมีเหมือนแบบพุดดิ้งนมนี่คุณลอกเข้ามาเหรอเอาไอเดียมาแรงบันดาลใจ แล้วพุดดิ้งนมของเราวันนี้ด้วยความที่ถ้าคุณจะรับประทานแนวคีโตคุณจะทานนมสดไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเราก็เลยเปลี่ยนเป็นอันนี้นมถั่วเหลืองหรือนมอัลมอนด์ตามชอบเลยนะคะเราจะใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวคุณจะมีคำถามแต่ผมยังไม่ตอบนะวันนี้เรามีสเต็กสุดคลาสสิกอย่างแซลมอนสเต็ก with lemon butter sauce มาฝากนะครับเมนูที่อุดมไปด้วยประโยชน์จากปลาแซลมอนและรสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยด้วย Naturally Buttery Spread เนยทางเลือกเพื่อสุขภาพสูตร Buttery Spread เนื้อนุ่มเนียนไม่มีส่วนผสมของนมเหมาะสำหรับผู้ที่ทานแลคโตสไม่ได้จัดว่าเป็นเมนูของคนรักสุขภาพที่ดีทีเดียวนะครับแซลมอนสเต็ก with lemon butter sauceป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยบุบหยาบลงบนเนื้อปลาแซลมอนทาให้ทั่วทั้งชิ้นพักไว้15นาทีใส่ในทางเลือกเพื่อสุขภาพสูตรบัตเตอรี่สเปรดรานาเทเล็กคอเลสเตอรอลต่ำไม่มีส่วนผสมของนมลงในกระทะแล้วนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายนำปลาแซลมอนลงจี่จนกระทั่งสุกทั้งสองด้านเตรียมไว้ค่ะจากนั้นใส่ในทางเลือกเพื่อสุขภาพสูตรบัตเตอรี่สเปรดรานาเทเล็กลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายเติมกระเทียมสับหอมแดงสับผัดจนส่วนผสมสุกและมีกลิ่นหอมเติมไวน์ขาวน้ำเลมอนผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยบุกยาผัดให้เข้ากันปิดไฟเตรียมไว้ค่ะจากนั้นวางหน่อไม้ฝรั่งลวกสุกลงในภาชนะเรียงปลาแซลมอนที่จี่ไว้ราดด้านบนด้วยซอสเนยเลมอนโรยพาสลีย์สับตกแต่งด้วยเลมอนหั่นเป็นชิ้นให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู Salmon Steak with Lemon Butter Sauce เมนู Dairy Free Lactose Free Gluten Free เพียงแค่มี Naturalic เนยทางเลือกเพื่อสุขภาพโปรโมชั่นพิเศษซื้อสินค้า Naturalic ทุกรายการลดสูงสุด 14% ตั้งแต่วันนี้ถึง14ตุลาคม2564หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่ง
ุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อื่นประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะ